ผมว่าประเด็นหลักตอนนี้ที่เถียงกันคือเรื่องเงินกู้กู้แล้วคุ้มหรือเปล่าซึ่งถ้าเราดูสเต็ปประเด็นที่มันเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์สูงสุดก็คือว่าหนักที่สุดก็คือว่าเพื่อไทยไม่เคยบอกว่าตอนแรกว่าไม่กู้แล้วกลายมาเป็นต้องกู้แล้วก็เริ่มมีการอธิบายเหตุผลที่มันเยอะมากเลยซึ่งโผล่มาเรื่อยๆอย่างเช่นคุณหมอเลียบบอกว่า GDP มันจะไม่ถึง 2% ซึ่งอันเนี้ยมันค้านกับทั่วไปที่แบบว่าทุกสำนักมันประเมินมัน 2.5 ถึง 3 Fitch Ratingก็ประเมิน 2.8 ใช่ไหมฮะมันไม่มีใครประเมินต่ำกว่า 2.5 แล้วก็ตามมาด้วยกรณีที่ว่าพูดถึงการประโยชน์ของเงินกู้ซึ่งมีการขยายแบบค่อนข้างเยอะพูดถึงมันจะทำให้ GDP 5% ตลอด4ปีอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็พูดถึงกรณีที่บอกว่าอย่างหมอมิงบอกว่าไปวิจัยแล้ว 40% เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ที่ทำโพใช่ไหมของศรีปทุมโพแล้วบอกว่า 40% เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์เขาไม่ได้เอาไปใช้จ่ายพร่ำเพรื่ออะไรแบบนั้นใช่ไหมก็คน 40% จะไปลงทุนไปทำอะไรแบบนี้แล้วก็เนี่ยคือสุดท้ายแล้วก็ไปถึงบอกที่ว่ามันก็ผมมองแล้วมันก็จะมีความพยายามที่แบบพยายามบอกไม่รู้นะแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีการปลุกทางการเมืองว่าเนี่ยมันแบ่งแยกประชาชนอยากได้คนจนคนต่างจังหวัดอยากได้อะไรต่างเนี่ยไอ้พวกที่ค้านเนี่ยคือไอ้คนที่แบบว่าอะไรเนี่ยคือคนมีฐานะแล้วมันก็เริ่มที่จะก่อบอร์ดเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยคือสเต็ปที่มันเป็นอยู่ส่วนที่ว่ากฎหมายผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านว่ะผมเชื่อว่ารอดสามนูนสบายๆ